ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมเฟอร์นิเจอร์สุดหรูนะคะกันที่นี่เลยค่ะที่ซีซั่นเอกมัยนะคะแต่ว่าที่แห่งนี้นะคะจะมีแบรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปชมในโชว์รูมกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะโชว์รูมมันมี2ฝั่งเลยเอาฝั่งไหนก่อนดีงั้นเอาฝั่งนี้ก่อนละกันตามเกมมาค่ะสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปทักทายคุณออนกันดีกว่านะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณออนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแอบเห็นคุณหน้าคุณตาอันนี้คือหุ้นส่วนหรือเปล่าคะพี่ไดคุณออนค่ะอ๋อมาช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งบอกว่าอยู่เพื่อนหน่อยก็เลยมาอยู่เพื่อนค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนคุณออนกระเทิบมาทางนี้นิดนึงเลยค่ะเกมรบกวนสอบถามคุณออนสักนิดนึงว่าอยากให้ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของตัวที่ซีซั่นนะคะมีที่มาที่ไปไงบ้างคะค่ะตอนนี้เราก็เปิดมาเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะซีซั่นเป็นร้านที่นำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีส่วนใหญ่แล้วของเราจะมาจากยุโรปประมาณ 99% จะเราก็แบรนด์ทั้งหมดก็ออนไปเลือกเองจากอิตาลีค่ะตอนนี้แบรนด์ที่เป็น exclusive ทั้งหมด4แบรนด์หลักๆคือ Rimadesio, Daytona, Baxter แล้วก็ Fonacetti ส่วนไฟก็มี Chandelier ของ Bavarian Rosso ค่ะถามนิดนึงค่ะว่ามีปัจจัยในการเลือกยังไงว่าแบบแต่ละชิ้นจะเข้ากับคนไทยคนไทยยังไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเทสส่วนตัวโดยหลักๆแล้วออนจะเลือกของที่เป็นบริษัทที่เจ้าของลงมาทำเองจะไม่ค่อยเลือกบริษัทที่ทำ OEM เยอะเพราะจะมีปัญหาแล้วก็ consistency ของดีไซน์มันจะไม่ต่อเนื่องถ้าลูกเจ้าของเขามี passion ในการลงมาทำเองกี่ปีผ่านไปของที่เวลา develop collection ใหม่ออกมาเงี้ยค่ะคุณภาพด้วยอะไรด้วยมันจะต่อเนื่องแล้วจริงๆอย่างเงี้ยมันเป็น character ของอิตาเลียนแฟมิลี่บิสเนสอยู่แล้วเราก็ต้องไปเลือกบริษัทที่เราคิดว่ามีตรงนี้เป็นหัวใจหลักอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของโชว์รูมของคุณออนด้วยป่ะคะที่ทำให้โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ของเราแตกต่างจากโชว์รูมทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะด้วยสไตล์ด้วยแล้วก็อาจจะตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราเน้นขายของที่อาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากแต่ว่าเราเน้นคุณภาพอย่างแบ็กสเตอร์ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำแต่หนังทำหนังเท่านั้นไม่ทำอย่างอื่นเขาจะเป็นสเปเชียลไลซ์ด้านเดียวไปยังเลือกฟอนาเซตติมาให้คุณออนแนะนำที่แบรนด์ได้ค่ะโอเคได้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เดี๋ยวเลขาใช่ไหมคะพี่ไดโอเคเดี๋ยวให้คุณออนช่วยพูดต่อถึงแบรนด์ตัวนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็ถ้าเป็นฟอนาเซตติอย่างนี้ก็คือเพโรฟอนาเซตติเป็นคนวาดลายเองทุกจานเป็นการวาดด้วยมือแล้วเขาก็ทำสิ่งเดียวเนี่ยค่ะคือทำไม่ได้ออกแตกลายไปทำนู่นทำนี่คือออนจะเลือกคนที่เขามีโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งอย่างด้านบ้านนู้นก็จะมีคลอเซ็ตของ Rimadesio ซึ่งเป็นสเปเชียลไลซ์ด้านอลูมิเนียมกับกระจกก็จะทำแค่นั้นเราจะไม่เอาแบรนด์ที่มีทุกอย่างสเปะสปะแล้วไม่ดีสักด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างชานเดเลียก็ชานเดเลียมา700ปีแล้ว อันนี้ก็เป็นชานเดเลียยี่ห้อที่ใช้กันในปราสาทพระราชวังเราใช้กับบาน่าใช้แล้วก็ทำจากมูราโนกลาสมาจากเวนิสอันนี้เขาก็เป็นเฉพาะทางของเขาน่าจะเป็น DNA ของการเลือกค่ะเพราะว่าเราเลือกคนที่เขาเก่งแล้วมีพาชั่นด้านใดด้านหนึ่งจริงๆและนี่คือคุณออนก็คือจัดสัดส่วนของโชว์รูมก็คือแยกออกไปเลยในแต่ละแบรนด์เลยใช่ไหมคะออนพยายามแยกโซนค่ะอย่างแบ็กสเตอร์เขาจะมีมูดที่เขาคุมมาเราพยายามให้ DNA เขาออกมาเป็นแบ็กสเตอร์มากที่สุดแต่เราก็มีไฟมีของ อย่างอื่นเข้ามาปนบ้างค่ะคุณออนค่ะทีนี้มาถึงตัวที่เรากำลังยืนอยู่ณจุดนี้ที่กำลังจัดโชว์อยู่อยากให้คุณออนช่วยพูดถึงความพิเศษของโต๊ะตัวนี้สักนิดนึงค่ะมันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะโต๊ะตัวนี้ออนชอบรูปทรงสังเกตที่ขาด้วยค่ะแล้วก็
หินเป็นลายที่จริงๆแล้วไม่เหมือนกันทุกตัวนะคะถ้าจะเราจะเอาหินที่เป็นหินแท้เนี่ยมันตัดหน้าหินมาแต่ละอันลายถ้าเจออันไหนชอบเราก็ต้องเอาอันนั้นเพราะว่าลายเส้นหรือสีอะไรเงี้ยจะต่างกันทั้งหมดทุกแผ่นที่ตัดมาแล้วก็ออนชอบความรูปทรงที่ไม่ได้ manufacture ให้เป็นรูปทรงแบบว่าปกติสี่เหลี่ยมทั่วไปใช่ในลักษณะที่เป็นโค้งๆแบบเนี้ยเวลานั่งแล้วเราจะมองเห็นหน้ากันทุกคนด้วยโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวนี้ยังมีหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันใช่ไหมคะคุณออก็คือเป็นในเรื่องของโซฟาค่ะซึ่งโซฟาเองเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าทำจากหนังวัวเกรดดีเลยเพราะว่าแบรนด์ Baxter เองเนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้หนังวัวชั้นดีในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ไหมคะมีความพิเศษหลายอย่างค่ะหนังที่ Baxter เลือกมาใช้คือหนังของวัวตัวผู้เท่านั้นเพราะว่าตัวเมียจะท้องแล้วก็ท้องจะลายผิวจะไม่สวยแล้วบัวพวกนี้เลี้ยงที่ยุโรปทางตะวันออกมันจะมีความชื้นในบรรยากาศทำให้ผิวมันไม่แตกไม่แห้งแล้วไม่มีการเคลือบเราปล่อยหนังให้โชว์แล้วยังมีรูขุมขนอยู่เหมือนหนังชั้นบนสุดอะค่ะแต่ถ้าเปรียบเสมือนคนอาจจะเป็นผิวคนที่สวยๆอะมันไม่ต้องเมคอัพเยอะรูขุมขนไม่มีแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนังที่สามารถระบายอากาศได้ด้วยเพราะว่าหนังที่อยู่ชั้นบนสุดยังมีรูขุมขนอยู่ฉะนั้นเวลาอย่างเมืองไทยร้อนอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งถ้ารูขุมขนของหนังติดนั่งไปแล้วสังเกตว่าข้อพับจะเหงื่อออกใช่ตลอดแล้วมันไม่ระบายอากาศเลยแต่แบ็กเซอร์จะไม่เป็นเวลากดลงไปปุ๊บอากาศจะพุ่งผ่านมาตามรูขุมขนของเนื้อค่ะอันนี้เป็นแง่ของคุณภาพแต่รูปทรงด้วยแล้วสีด้วยสีก็ไม่เคยเหมือนใครรูปทรงก็ออกมาคือแปลกใหม่ตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะคุณออนพูดมาขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมนะคะจะต้องพาคุณผู้ชมค่ะไปดูตัวจริงๆเลยของโซฟาจากแบรนด์แบ็กเตอร์เดี๋ยวให้คุณออนนำไปเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่ตัวโซฟาที่คุณออนได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเกมอยากจะให้คุณออนนะคะช่วยสัมผัสให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่ามันเป็นอย่างที่คุณออนบอกก็คือมันจะมีรูมีอะไรด้วยใช่เวลานั่งไปเนี่ยก็คือจะไม่นั่งไปนานๆจะไม่มีการเหงื่อออกอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีรูระบายอากาศเหมือนรูขุมขนพวกเราอะค่ะทำให้มันไม่อับไม่ชื้นแล้วก็สังเกตหนังที่นะคะหนังที่เป็นราคาเกรดต่ำลงไปกว่านี้ค่ะจะมีการเคลือบพื้นผิวทั้งหมดเลยฉะนั้นรูมจะปิดหมดแต่ว่าสังเกตหนังอย่างเงี้ยเรายังเห็นเกรนเนื้อของเขาอยู่ให้ลองมองดีๆค่ะแล้วการมันไม่ใช่การเอาสีไปสเปรย์พ่นแต่มันเป็นการเอาหนังสัตว์ทั้งตัวเข้าไปหมักในถังไวน์โบราณที่มันเป็นถังไม้อะค่ะแล้วก็เป็นสี vegetable dye ที่ทาง Baxter คิดค้นขึ้นมาเป็นสีเฉพาะของเขาเขาจะมีวงจรสีที่เขาเลือกแต่ละคอลเลกชันไม่เหมือนกันแล้วเอาไปหมักใช้เวลาหลายอาทิตย์อยู่แล้วก็เอาขึ้นมาตากเหมือนตากผ้าค่ะครับทีนี้เวลาทำกระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศด้วยแล้วก็ฤดูด้วย production time มันก็จะนานกว่าปกติแต่ข้อดีของการทำสีหนังวิธีนี้ก็คือเวลาที่เราใช้หนังไปนานๆนะคะเวลากรีดหรือหนังมันบางลงหรือว่ามีการขูดขีดเนื้อในของเขาก็คือสีเทาถ้านึกสภาพเบาะที่ถูกๆค่ะแบบถ้าเกิดว่าเคยเห็นหนังบอบอย่างเงี้ยเวลาเรากรีดไปปุ๊บข้างในมันสีขาวใช่เพราะไม่ใช่มันเป็นการเคลือบแค่ข้างบนแต่อันนี้มันคือการหมักเข้าไปอยู่ในชั้นในสุดของเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเพราะอย่างที่คุณออนบอกก็คือว่ามันใช้วิธีในการหมักเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคอลเลกชันที่ออกมาสีมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมคะถูกค่ะแต่ละตัวจริงๆได้มามันจะดิฟกันนิดหน่อยมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดอันนี้คุณออนพอจะกระซิบบอกคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าเซตเนี้ยที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะตรงเนี้ยประมาณราคาเท่าไหร่คะคุณออนคะก็จริงๆแล้วราคาก่อนลดก็จะแตะล้านนะคะถ้าเป็นเซตประมาณนี้ค่ะแต่มันอยู่ได้เป็นเจเนอเรชันค่ะอยู่ได้นานมากเก้าอี้ที่ไปดูที่โรงงานเก่าเป็น 40-50 ปีแล้วตากแดดไว้ก็ยังสวยอยู่ค
ค่ะอยู่ได้ตลอดไปมันไม่ใช่ของที่เปลี่ยนบ่อยงั้นแสดงว่าตอนนี้ที่ซีซั่นเองก็กำลังมีโปรโมชั่นใช่ไหมคะคุณออนใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณออนช่วยฝากโปรโมชั่นหน่อยเร็วมีเซลตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนค่ะทั้งของสั่งใหม่และสต็อกในร้านยังไงก็ฝากเข้ามาชมกันนะตอนนี้คุ้มสุดๆค่ะคุณออนค่ะแล้วแผนต่อไปของคุณออนล่ะคะเราจะมีการขยายโชว์รูมไปแบบเพิ่มสาขาหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่มีแผนในการขยายค่ะแต่ว่าเรามีการปรับปรุงโชว์รูมด้านหลังด้วยแล้วก็มีการต่อเติมพื้นที่ข้างหลังเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเรื่อยๆยังไม่ชัวร์ค่ะอาจจะมีการทำร้านกาแฟหรือทำคาเฟ่เล็กๆในมุมข้างหลังที่เป็นบ้านของฟอนเซตติสุดท้ายอยากให้คุณออนช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์การเดินทางมาสักนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจและอยากจะเข้ามาชมโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นะคะหลากหลายรูปแบบเลยให้คุณออนช่วยฝากนิดนึงค่ะค่ะเบอร์โทรที่ร้านก็026150845ค่ะค่ะแล้วก็มี IG ที่สามารถเข้าไปดูของได้เรื่อยๆก็คือ Seasons of Living ค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้านะคะข่าวสารรออัปเดตคุณผู้ชมเพียบเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานการกุศลนะคะการจัดการแข่งขันเรือยาวช้างไทยและเทศกาลริมน้ำครั้งที่2โดยกลุ่มโรงแรมอนันตานะคะโดยได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ผ่านมาณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับอนันตาริเวอร์ไซด์กรุงเทพรีสอร์ทถนนเจริญนครโดยการจัดงานดังกล่าวนะคะเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือช้างไทยโดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตูมอบให้กับมูลนิธิโกลเด้นไทยแองเกิลเอเชียนอีเลฟเว่นในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของช้างบ้านแล้วก็ช้างป่าในประเทศไทยซึ่งถือเป็นโครงการที่ทางกลุ่มโรงแรมอนันตานะคะได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีนั่นเองโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากมิสเตอร์มาร์คทอมสันผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงแรมอนันตาและตัวแทนผู้จัดงานให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วย This is our second annual Elephant Boat Race and River Festival. The main aim is to not only promote Thai cultureBut it's also to help raise money for a lot of elephant-related things around Thailand for both domestic and wild elephants. แปลมุกแปลไหมคะแปลก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราทำงานภายเรือเพื่อช้างเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่านอกจากที่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยแล้วอะค่ะเรายังต้องการที่จะหารายได้เพื่อช่วยช้างที่ทางไมเนอร์เราดูแลอยู่นะคะตอนนี้ก็ดูแลทั้งช้างที่มีเจ้าของแล้วก็ช้างเป็นช้างป่าด้วยอะค่ะ So it's a three-day festival. We expect about 20,000 people to be coming over those 3 days. As I said, there's a whole range of activities, not only on the river, but enough on land as well. But the ultimate aim is to raise a lot of money for us to be able to donating this to Thai's national elephant, national animal, which is the elephant. การจัดงานครั้งนี้นะคะมี3วันค่ะวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะปีนี้เราหวังว่าเราจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยประมาณ 20,000 คนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันเรือในแม่น้ำเท่านั้นแต่เรามีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทุกท่านทุกเพศทุกวัยเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวได้เข้ามามีความสุขด้วยกันนะคะ Oh yes, and I really would love everybody to come along. So it's a very unique event. We're in our second year. As I said, there's a lot of action on the river, but there's also a lot to do on the land as well. So I invite you all to come along. เราขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมงานครั้งนี้นะคะนอกจากที่จะมาสนุกกันแล้วมีกิจกรรมหลายอย่าง
ให้ร่วมสนุกแล้วเนี่ยเราก็ยังมาช่วยช้างด้วยยังไงเรียนเชิญนะคะวันนะคะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ28 29กุมภาแล้วก็วันที่1มีนานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันนะคะแล้วก็ภาพความประทับใจของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.bangkokliverfestival.com ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทบ้านวิดาภาพาซ่ากรุ๊ปจำกัดเจ้าของโครงการ The Vista Park Community Mall Landmark แห่งบางบัวทองจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะ The Vista Park Acoustic Concert Summit and the Park หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ The Vista Park นะคะเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆให้กับชาวบางบัวทองโดยเฉพาะเยาวชนนะคะด้วยการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐบำรุงหมู่4ตำบลบางบัวทองนำโดยคุณบุญชัยเจียนไพศาลเจริญประธานกรรมการบริหารและคุณทะเลเจียนไพศาลเจริญณลานกิจกรรมเดอะวิสตาพาร์คอีกทั้งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะยังได้รับเกียรติจากพลเรือโทเชษฐาใจเปี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงและกองรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนายกรพักสิริสินทโลไทยนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโมทองเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยจัดงานวันนี้เพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยเฉพาะชาวบางบัวทองครับนะฮะแล้วก็รายได้ที่เหลือก็จะเอาไปทำห้องสมุดนะฮะสมทบทุนทำห้องสมุดของโรงเรียนประชารัฐประชาราษฎร์บำรุงที่ไซน้อยครับผมก็คือก็เป็นการคืนกำไรสู่สังคมนะฮะเรามาเปิดเป็นศูนย์การค้าเล็กๆนะฮะเพื่อที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะปราศจากโรคหวัดนะโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นะฮะถ้าไปตามห้างก็อาจจะเจอปัญหานั้นแต่ที่นี่อากาศเย็นสบายนะฮะครับผมยังไงก็ขอฝากโครงการนี้นะฮะไว้กับพี่ๆน้องๆชาวบางบัวทองนะครับมีโอกาสก็เชิญครับมาอุดหนุนมาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับสำหรับโครงการ The Vista Park นะคะเราก็ V Food Marketถือเป็นจุดศูนย์รวมของคนบางบัวทองเพราะว่าเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารนะคะรวมไปถึงการจำหน่ายของใช้ของตกแต่งมากมายบนพื้นที่สีเขียวติดกับการไฟฟ้านครหลวงบางบัวทองโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Vista Park ได้เลยนะคะคุณผู้ชมนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านสุขภาพแล้วก็ความงามที่น่าสนใจไม่น้อยเลยละค่ะสำหรับ Wellness Clinic นะคะกับการจัดงานเปิดตัว Wellness Clinic เปิดมิติใหม่แห่งการรักษาด้วยการผสานศาสตร์ทางกายภาพบำบัดแล้วก็สปาที่ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีพิเศษสมัยใหม่โดยนักกายภาพบำบัดนะคะผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะขั้นสูงแล้วก็มีประสบการณ์เฉพาะทางอย่างดีเยี่ยมสรรสร้างเทคนิคพิเศษด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยแถมที่สำคัญนะคะยังได้รับรองมาตรฐานสากลจากยุโรปเพื่อให้ผู้ที่รับการรักษานะคะได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางกายภาพบำบัดแล้วก็สปาแนวใหม่ไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานำโดยคุณสรัญญาชัยธีรพินโยนะคะพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานณเวลเนสคลินิกถนนประดิษฐ์มนุธรรมนี้เองค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดเวลเนสคลินิกกายภาพบำบัดนะครับก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าจากการที่ผมได้มีคนรอบข้างที่มีปัญหาเรื่องทางที่จำเป็นจะต้องใช้นักกายภาพมาช่วยเนี่ยก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากแล้วก็ขอให้คุณปูเป้ประสบความสำเร็จในการเปิดทำธุรกิจนี้แล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับด้วยนะคะการกายภาพบำบัดเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องของคนสูงอายุหรือคนพิการหรือคนที่มีภาวะเจ็บป่วยค่อนข้างมากแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะการกายภาพบำบัดเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะคะเพราะเนื่องจากทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่จะต้องใช้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากมายนะคะอย่างเช่นการใช้มือถือการนั่งทำงานเป็นเวลานานการขับรถเป็นเวลานานเนี่ยค่ะ
เราก็เลยคิดว่าการกายภาพบำบัดที่ถูกวิธีเนี่ยค่ะจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ช่วยรักษาอาการปวดได้อย่างตรงจุดค่ะสำหรับคนที่มีรู้สึกอาการปวดเมื่อยนะคะปวดเรื้อรังเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังหรืออะไรที่รู้สึกว่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะยังไงก็เรียนเชิญมาที่ Wellness Clinic นะคะเราอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทรานะคะก็แวะมาได้ค่ะอันนี้เราจะดูแลท่านอย่างสะดวกสบายที่สุดค่ะแล้วก็มีห้องรักษาเป็นส่วนตัวแล้วก็เครื่องมือแพทย์ของเราเนี่ยนำเข้าจากยุโรปทั้งหมดค่ะก็เรียนเชิญนะคะช่องทางการติดต่อเข้าที่ Facebook ได้เลยนะคะชื่อ Wellness Clinic กายภาพบำบัดค่ะWellness Clinic นะคะพร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์เพื่อให้คุณลูกค้าได้สัมผัสกับมิติใหม่แห่งการกายภาพบำบัดที่ผสมผสานสปาด้วยเทคนิคพิเศษที่ทันสมัยหลักกันดีที่สุดในประเทศไทยแล้ววันนี้โดยคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Wellness Clinic ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยละค่ะระหว่างค่าย IPM โดยดร.วโรดมศิริสุขหรือว่าดร.ชายแฮกที่ร่วมกับนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างอาจารย์ลินบ้านสร้างสุขพยากรกับการผุดโปรเจกต์สร้างละครสั้นแฝงคติทำในละครชุดทำแก้กรรมโดยเป็นการหยิบเอาเรื่องราวชีวิตจริงของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์ลินดาชัยหมื่นนำมาถ่ายทอดเป็นละครนะคะเพื่อให้คนดูได้เห็นถึงกฎแห่งกรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรวมทั้งการแก้กรรมจากหนักให้เบาบางลงกำกับการแสดงแล้วก็เขียนบทโดยคุณวรงกรจับใจโดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางทีมผู้จัดละครนะคะได้เลิกทำพิธีบวงสรวงเปิดธรณีเพื่อเอาเลิกเอาใส่ให้การถ่ายทำราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จแถมที่สำคัญนะคะยังเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้เข้าเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำโดยเป็นตอนที่มีชื่อว่ากรรมทำแท้งนำแสดงโดยสาวฮอตอย่างสาวเอมมี่อมรวรรณที่หนนี้นะคะขอควงลูกสาวคนสวยอย่างน้องจื้อหลิงมาร่วมแสดงพร้อมด้วยการมาประกบคู่กับหนุ่มลอยอย่างบอสพงษ์พนิษฐ์อีกด้วยล่ะค่ะครับก็พอดีได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ลินนะครับอาจารย์ลินก็เข้าไปปรึกษาพอดีท่านเองแกก็อยากจะทำละครที่สะท้อนในเรื่องของกรรมด้วยแล้วก็ให้คนที่ได้ชมละครเนี่ยได้ไปใช้แล้วก็ได้ไปคิดในเรื่องของบาปบุญด้วยครับก็สำหรับละคร4เรื่องนะคะที่ทางบ้านสร้างสุพยากรและช่อง IPM ร่วมกันสร้างนะคะก็พล็อตเรื่องหลักๆเนี่ยเราอยากให้ทุกคนที่ได้ทำผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะมีส่วนสร้างกำลังใจในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะคะอย่างพล็อตเรื่อง4เรื่องเนี่ยเราวางในเรื่องของกรรมที่ได้ทำกับบิดามารดานะคะกรรมที่ได้ประมาทพลาดพลั้งทำแท้งภาคชีวิตผู้อื่นไว้กรรมที่ไม่รักษาสัจจะบนบานศาลกล่าวแล้วก็ในเรื่องของการโคดโกงค่ะเพื่อเป็นคำสอนแล้วก็พยายามที่จะสื่อออกมาให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยค่ะจริงๆอย่างวันนี้นะคะที่เราได้ดูการทำงานเนี่ยตอนแรกอาจารย์มองดูว่าบทเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะแต่ตอนนี้เราต้องดูค่ะฝีมือนักแสดงเนี่ยคือน่าสนใจที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยตั้งใจถ่ายทอดได้ตามเจตนารมณ์ที่อาจารย์ลินได้วางไว้ค่ะก็จริงๆแล้วโจทย์ที่ได้รับจากอาจารย์ลินเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากแล้วก็โดยระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็ต้องการสื่อความหมายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของธรรมนะครับธรรมแก้กรรมซึ่งบทสรุปของแต่ละตอนเนี่ยอาจารย์ลินก็จะเป็นคนเข้ามาสรุปนะครับก็ได้ฟังจากอาจารย์ลินแน่นอนว่ากรรมแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็วิธีแก้จริงๆเนี่ยเราแก้หรือลดได้ด้วยวิธีใดบ้างครับผมอย่างน้อยเนี่ยท่านได้รับหนึ่งสิ่งแน่นอนคือความบันเทิงนะคะในความบันเทิงเนี่ยแฝงสาระคำสอนและที่สำคัญอาจารย์รับรองว่าดูละครสี่เรื่องนี้จบไปคุณจะมีกำลังใจในการดำรงชีวิตขึ้นอีกเยอะเลยค่ะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับละครดีๆนะครับทำแก้กรรมครับเอมี่ก็เรื่องกรรมทำแท้งค่ะแล้วก็เรื่องทำไม่ดีกับพ่อแม่เรื่องทำไม่ดีกับพ่อแม่จะค่อนข้างผิดกับตัวเองมากเพราะว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทุกคนมันก็เลยแบบมันก็ยากนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหมูเขาบอกว่าเฮ้ยมีเล่นเอาใหม่ได้ไหมซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่อาหมูบอกเอมี่ว่าเอาใหม่คือมันยังร้ายไม่พอนะคืออาแบบแกล้งหนูมากเลยอะไรเงี้ยคือแบบให้หนูร้ายขนาดนี้ก็จนแต่ก็ทำได้ออกมาจนอาบอกว่าสุดยอดก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมเตรียมพบกับละครสั้นนะคะแฝงด้วยคติทำทั้ง4ตอนได้ในเร็วๆนี้ช่วงปลายเดือนมีนาคมรับรองว่าสนุกแล้วก็ได้คติทำในการดำเนินชีวิตแน่นอนค่ะ